ของเอเชียนี่ที่นี่มันสนามแข่งรถนะไม่ใช่แคทวอล์กทำไมไม่เดินให้ระวังหน่อยคือคือพวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเป็นนักแข่งมือใหม่ครับเพิ่งหัดลงสนามก็เลยทำตัวโง่เงินไปหน่อยต้องขอโทษคุณด้วยนะครับว่าแต่ว่าคุณไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าจะเป็นก็แค่ฆาตกรฆ่าพวกคุณนี่แหละค่ะโทษนะครับโทษนะแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่เราเดินตัดหน้าน้องสาวนักแข่งมือรางวัลคนนี้ครับไม่งั้นเราคงเหลือแต่ชื่อไปเรียกแล้วครับเนี่ยนี่คุณรู้จักฉันเหรอนั่นไงโถเอ้ยคุณนี่ใครจะไม่รู้จักน้องสาวคุณสกัดนักแข่งรถชื่อดังได้ฮะนี่รู้ไหมคุณสกัดนี่เป็นไอดอลผมเลยทั้งในเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องรถเรื่องชงชาแกชงชานี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปนะสวยเผ็ดดุอย่างเงี้ยน่าจะไปผัดพริกนะเห็นไหมคนเหมือนจะชื่ออย่างเงี้ยทำไมฮะทำไมฮะครับทำไมสารวัตรทำไมอ่ะหนึ่งเยอะมากอะไรเฮ้ยไม่อะไรไปไหนกันเป็นยังไงบ้างคะพี่สกายรู้กันจ้ามาทราบว่าคุณสกัดมีความพร้อมมากแค่ไหนครับในการแข่งขันวันนี้ผมไม่เคยไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าน้องนักข่าวที่หน้าตาน่ารักวันนี้ไม่มาสัมภาษณ์ผมคือน้องเขาลาไปแต่งงานครับงั้นพูดได้เลยไหมครับว่าวันนี้คุณสกัดจะคว้าถ้วยรางวัลที่1แน่นอนผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับเพราะน้องสาวของผมเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดายังไงต้องคว้าชัยชนะไม่ให้ทีมเราอย่างขาดลอยอยู่แล้วแล้วนี่คุณสกัดไม่ได้ลงแข่งเองหรอครับผมดูจากรายชื่อผู้ร่วมแข่งขันแล้วเนี่ยมันถึงมือผมแล้วครับเข้าใจนะครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปสักพักนึงนะครับเดี๋ยวไปเชิญทานน้ำข้างในก่อนเกิดอะไรขึ้นลองตัดภาพหาดูสิว้าวกับรู้สิว่าใครนั่นน่ะน้องจอมของพี่ว้าวกินกระเด้งตึ้งตึ้งลายไม่เจ๋งตึ้งตึ้งไข่มาเบ่งตึ้งตึ้งกระเด้งออกไปตึ้งกินกระเด้งกระเด้งกระเด้งลายไม่เจ๋งไม่เจ๋งไม่เจ๋งไข่มาเบ่งมาเบ่งมาเบ่งกระเด้งออกไปตึ้งตึ้งตึ้งอะไรคนลายเมฆเก่งอะไรวะสู้ๆนะเขาเป็นกำลังใจให้นะวีดบูจอมพอได้แล้วเพลงจบแล้วฮะเพลงจบแล้วพอแล้วพี่จอมที่ฮิหลงก็บอกว่าเป็นแฟนพี่เมฆอะฮะนี่พี่จอมเหรอนี่ตัวเองบอกน้องๆเขาเรื่องของเราแล้วหรอคือเขาบอกทุกคนหมดแล้วอ่ะเขาบอกทุกคนเขาคือพี่จอมนี่สวยเปรี้ยวเฉียวคมกว่าที่เราคิดไว้ตั้งเยอะเลยนะองศานะจริงดิครับดูซิไม่งั้นพี่เมย์ก็คงไม่รักไม่หลงขนาดนี้หรอกครับว่าอยู่นะนี่คงจะเป็นน้ององศาแล้วนี่ก็คงจะเป็นน้องปีแสงใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่แหละปีแสงว่าแต่ว่าจอมนี่คือคุยกันมาหรือว่าทำอะไรกันมาเฮ้ยเอางี้ถ้าแกไม่อยากจะแข่งรถนะเดี๋ยวฉันให้องศาแข่งแทนกันแล้วกันแล้วก็แล้วคุยกับจอมมันเสียความรู้สึกมากเลยอ่ะคุณแม่นี่ผมนี่ตั้งใจจะเป็นความหวังของทีมเลยเนี่ยไม่เล่นนะไปแล้วได้ครับอะไรผมเชียร์ที่สุดใจขันดิ้นเลยนะครับสู้ๆนะพี่ก็ดิ้นอยู่ตรงนี้แล้วเต็มที่เอ้า
นี่ตัวเองไม่ได้แข่งหรอกเหรอเขาสามมาเชียร์ตัวเองแทบตายเลยนะเนี่ยก็พอดีแถวนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นน่ะพี่ก็เลยเขาก็เลยให้เด็กๆขับเล่นกันดีกว่านะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วให้เขานั่งดูเฉยดีกว่าแต่งตัวดีนะวันนี้นะเอาการเหมือนกันนะครับภูมิกับลูกฟ้าระวังทำอะไรกันอะฟ้าองศาทำอะไรวะบางเวลาฉันเข้าใจถึงลืมกันไปบางเวลา